โถแอลเอจะอเพสื่ัอกนต้องขอไอ้แม่ไปอ่กา่นอนคอมเกมน่ตอ์นเอาเมพีี่ยต้อไงปหขาออันนทุี่บ้ญานาเขตามีแม่ด้วยไหมเขาไม่นั่นหนึ่งว่ามันมีพักของมึงอันหนึ่งอ่ะ800,000-900,000เลยนะเออจริงเหรอพี่มเอาหนอีไปสักคอมเอาอหรอครลองับมาดูลดิงสลีองให้คเุขณดู้มดิมมันมีอันานึงกนะมันมีอันนึงเขาบอกว่าประมาณ850,000มั้งที่เขาเล่นกันอยู่ในตลาดอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวมึงลองถามคนดูก็ได้เนี่ยลองเอามาให้คนดูอ่ะเอาจริงๆเพื่อนเอาจริงๆเอามึงลองเอามาด้วยให้คนดูดิว่าอันไหนเนี่ยเนี่ยลองให้ดูเลยก็มึงชัดอยู่แล้วเลยก็ขยายจอใหญ่ให้คนดูลองช่วยดูอ่ะเออว่าอันเนี้ยกี่บาทเออแบบความผมอ่ะเคยมีความคิดอยากจะส่งให้พี่บอยท่าประจันดูเว้ยแต่ผมกลัวเขาบอกว่าเป็นของปลอมไอ้เหี้ยมึงก็ให้คนดูคัดก่อนว่าเอออันเนี้ยของจริงไหมถ้าจริงก็เก็บไว้เอาแบบดีๆอ่ะเอาแบบคนดูแบบไม่โกหกนะเอาแบบดีๆเราคิดว่าราคาอันเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมบอกก่อนนะตั้งแต่พ่อผมยังอายุ10ขวบ15ขวบรุ่นมาถึงรุ่นตารุ่นลูกแล้วก็มารุ่นผม30มันเมินแม่งมันไม่ชัดว่ะUser was made to change. ดูสตรีมพี่มารีหนังเพราะมึงก็เล่นพาร์ทเหมือนกันอ่ะดูอันนี้ไม่แก่นะจะพูดยังไงวะเนี่ยดูจะสักหลังคอขัดคาบดำๆออกก่อนนะพี่เดี๋ยวสีไม่ติดเนี่ยไอ้หลังเห็นป่ะชัดป่ะเฮ้ยมันไม่ชัดนะเพื่อนที่อยากแกะให้ดูแต่กูไม่กล้าแกะอยู่แล้วจะสักทำไมอันนี้หลวงปู่อะไรลองถามคนดูก็ได้อันนี้หลวงปู่อะไรครับเอาราคาก็ได้เฮ้ยคนดูบอกว่าแท้จริงเหรอเฮ้ยเพื่อนมีองค์นึงนะเพื่อนมันมีองค์นึงที่เขาบอกว่าเล่นกัน800,000-900,000เลย850,000User joined your channel มันมีองค์นึงที่มันมีคนคอมเมนต์อยู่ว่าเล่นกันหนักลองดูดีๆลองดูดีๆอย่าใหญ่มึงเอาไปเก็บไว้ดีๆดิเดี๋ยวถ้ามันมีคนแบบน้องมึงแบบรู้ก่อนอย่างเงี้ยมันไปเอาของปลอมมาเปลี่ยนให้มึงนะมึงต้องเก็บดีๆเว้ยคุณนะครับผมขอปิดเสียงแป๊บนึงนะบอกว่ากูพูดจริงๆโอเคเอางี้ราคาเพื่อน3องค์700,000นะไม่เพื่อนหานี่กันเลยได้ไหมเพื่อนมึงลองเอาไปให้ก่อนเผื่อมันขายได้2-3 ล้านดีก็4-5 แสนเขาหากันที่กว่าถ้ากับกูโกงมึงเลยนะแล้วถ้ากูไปซื้อของมึงมา700,000อ่ะแล้วกูไปขายต่อได้แบบ4-5 ล้านอ่ะกูเป็นคนโกงไงเว้ยว่าช่วยกันช่วยกันไม่อยากโกงแบ่งกันกินแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งกันกูอยากให้มึงได้คนเดียวก็ลองส่งไปดูก่อนลองดูก่อนราคาแบ่งอะไรเพื่อนรุ่นนี้แทงหลวงปู่แหม่มรุ่นทองได้น้องอีกคนบายปลายเสรีไทยมาจริงเหรอว่าคนดูมันบอกว่า700,000-800,000เนี่ยทำไมกูขายกูให้กูให้มึง700,000เนี่ยหักลบหนี้ไปเนี่ยเอาไหมก็กูไม่อยากโกงของมึงไม่ต้องโกงกูเต็มใจตุ่นวัดบ้านน้องอีดอกแหม่มใช่ไหมครับถ้ากูไปขายได้2-3 ล้านมึงจะเสียใจนะเออไม่เสียใจเพื่อนกูจะไม่คิดเลยว่าเออมึงเอาเปรียบหรืออะไรเอาจริงเอาจริงๆชัวร้อยมึงลองเอาไปแถวบ้านดูก่อนกูอยากให้มึงได้คนเดียวแต่ถ้าได้มาฟุกได้มา2.5 ล้านอย่างเงี้ยเฮ้ยคนดูบอก850,000ขายไหมน่ะคนนั้นน่ะเขารู้เว้ย950,000ปล่อยไหมครับผมอยากได้ใช่หรอลองโทรได้ไหมครับโทรได้ไหมครับไม่มันก็ถ่ายรูปแล้วมันก็โพสหน้าเฟซบอกว่าปล่อย850,000ไอบีอ่ะเดี๋ยวให้คนเขาไปดูไงว่ามันจะได้ชัดไงหน้าเฟซมารีสวยมากอ่ะเออแล้วมันก็ใส่มา3องค์แล้วก็เออให้เขาดูเลยแบบ3องค์เรียงกันน่ะบอกหมดนี่750,000ใครเอาไอบีลองดูคนถามมึงเต็มบอกเลยแล้วมันเห็นชัดด้วยไงเดี๋ยวให้คนดูเขาไปดูพอมันเห็นชัดเดี๋ยวกูถ่ายให้กูถ่ายเออแล้วโพสต์หน้าเฟซบอกว่า3องค์750,000ใครเอา IB อะไรอย่างเงี้ยน่าจะ IB หามึงกันให้ควักอ่ะโทรได้ไหมครับข
คอซื้อกรอบพระ 100,000 ครับพระไม่ซื้อครับปลอมทั้งคอน้อง PM หัดเทปนะอะไรนะครับพี่ปล่อยน้อง PM หัดเทปครับครับผมเฮ้ยเสียแถวกรุงเทพครับดูจากสภาพแล้วมันน่าจะได้ประมาณ 800,000 900,000 นะครับเฮ้ยจริงๆเหรอครับพี่ใช่ครับนัดรับหรือว่ายังไงได้บ้างครับเข้ามากรุงเทพได้มั้ยครับเข้าไปกรุงเทพแถวไหนครับแถวไหนครับพี่ร้านพี่เอ็มหัดเทพเลยครับลองเสิร์ชแป๊บนึงอ่ะเอ็มหัดเทพแป๊บนึงครับขอเสิร์ชดูแป๊บนึงนะครับเทพอยู่ตรงไหนโอ้ร้านตั้งอยู่เดอะบีทสาทรแถวไหนเพื่อนเดอะบีทสาทรอุ้ยเฮียเขาวางเอ้ยแม่งมีคนสอนไอ้เฮียแล้วมึงยินเสียงเขาดูนี่ด้วยใครเนี่ยมึงใครเนี่ยผมเซียนนันธนครนะพี่เซียนอะไรนะครับเซียนนันพนครเพื่อนเซอร์ดิเซียนอะไรนะครับเซียนนันพนครครับเพื่อนเซอร์ดิเซียนนันเซียนดันครับก็พอดีเท่าที่ผมดูนะเนื้อน่าจะเนื้อกะหรี่แหม่มหลวงปู่ตุ่นนะดูดิโกสตีนะครับลุยกะหรี่มึงเอาพามาหาแดงนี่มึงบาปนะไอ้ควยเนื้อกะหรี่แหม่มมันบอกไงครับครับพี่อันนี้ใครครับผมหาคนที่ซื้อจริงๆดีครับครับพอดีว่าผมสนใจพระพี่อะครับสามองค์อะครับขอร้านหนึ่งได้ปะเพื่อนร้านหนึ่งปล่อยไหมร้านหนึ่งอะครับแต่ว่าถ้าพี่จะขอก็ผมให้ได้ไม่เกินร้านสามนะครับตอนดอนตากครับที่ไหนนะครับพี่อยู่ดอนตากครับสุราษฎร์ครับอยู่ดอนสามสุราษฎร์โอนได้ไหมครับโอนได้ไหมครับได้ครับหรือว่าเอาเป็นนัดรับได้ป่ะพี่ไม่เอาอ่ะไม่นัดรับครับไม่ถ้าโดนปล้นเพื่อนนัดรับอ่ะว่าโดนปล้นอ่ะครับถ้านัดรับอ่ะครับแต่ว่าพี่อย่าพาอีแมมมานะครับแมมพ่อเออมีแต่เหลือไอ้เหี้ยไม่แต่ว่าคนแรกเขาจะเอาจริงๆนะเว้ยแล้วคนจริงด้วยผมสนใจพาครับเอ็มีสามองค์ใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับเอ็งจะได้ราคาเท่าไหร่เอ็งบอกพี่หน่อยดิไม่เกิน2 ล้านนะครับพี่2 ล้านไม่ได้พ่อมึงเดี๋ยวเฮียองไม่ถึง500ควายใช่หรอแม่มึงไงสัตว์เลือนชิบหายคุยสวัสดีครับเฮ้ยนี่เสียงเด็กไอ้เฮียอยากจะเป็นเซียนฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับคือผมดูแล้วสวยมากแล้วผมขอเช่าได้ไหมครับเอาจะเช่าองค์ไหนครับมีอยู่3 องค์3นั่นเลยครับผมเห็นแล้วสวยมากเลยครับให้ผมบอกราคาเลยนะครับพี่ผมมีราคาในใจพี่มีนะครับมีครับมีครับราคาในใจครับถ้าปล่อยผมปล่อยเป็นชุดน่ะราคาในใจพี่เท่าไหร่ครับไม่เกิน2 ล้านครับไม่เกิน2 ล้านครับใช่ครับได้ครับผมก็มีราคาในใจผมเหมือนกันพี่ให้ได้เท่าไหร่ครับพี่คือผมให้ได้คือผมให้ได้500ครับพี่แล้วพี่เก็บพาไว้ได้ไหมครับกรอบมันสวยครับพี่โอ้โหชอบกรอบแบบพี่เก็บพาได้ไปให้พ่อมึงซื้อกรอบยึดแม่ครูอย่างยาบอกจะเอาแต่กรอบกูรั่วเลยไอ้คนแรกของมันเอาจริงนะแล้วมันชื่อจริงด้วยเนี่ยกูนั่งเซิร์ชอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเอ็มหัดเทพเนี่ยใครวะเนี่ยมันเอาจริงนะแล้วครับหาคนดูโตๆเสียงโตนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้แม่มกันจรหรือเปล่าครับแม่มกันจรพ่อมึงมีแต่กันจรพลังไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยฮัลโหลครับครับโทรจากทีมงานพี่บอยท่าไม่จันนะครับเฮ้ยแต่เสียงเด็กไม่ใช่หรอนี่ขี้โกหกอันนี้โกหกหรือเปล่าครับเนี่ยเอาชื่อมาแอบอ้างหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับเฮ้ยมันรู้อ่ะรุ่นอันไหนครับอันดูให้หน่อยครับ3 องค์นี้อันไหนเนื้อนวะนะครับขอดูใหม่ครับรอดูใหม่เฮ้ยดูไอ้ดุ๋ยเบาๆดิกูจะปล่อยพายูเนี่ยครับน่าจะกรอบสีทองนะครับเนื้อนวะนะครับได้เท่าไหร่ครับพี่กรอบน่าจะได้400,000ครับอุ้ยเพื่อน400,000เลยผมจะพักปลอมแข็งเดี๋ยวเพื่อมันไปขายได้เป็นล้านนะอะไรนะครับพักปลอมแข็งเลยครับแข็งพ่อมันไม่ปลอมครับแม่เงินจบโอ้ยเฮียจะเหลือนี่เฮียฮัลโหลครับฮัลโหลพี่ครับฮัลโหลครับครับผมสนใจพาครับพี่รุ่นไหนครับผมปล่อยทีเดียว3ครับขอจริงจังไหมครับเนี่ยจริงจังไหมครับจริงจังครับจริงจังพร้อมโอนหรอครับพร้อมครับ
เท่าไหร่ครับให้ได้เท่าไหร่ครับที่มีราคาในใจแบบมีไม่เกิน2ล้านนะครับ3องค์ให้ได้200ยังไม่พี่ฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับครับอันนี้พี่ใครครับเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวกูไปเอาคนมันมีคนในทีเอสอะดูพาร์ทเป็นอยู่เดี๋ยวมึงรอดูนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับขายแน่ไหมครับขายจริงไหมครับปล่อยจริงครับปล่อยจริงครับปล่อยเท่าไหร่ครับแบ่งกันครับถือว่าแบ่งราคาแบ่งครับปล่อยเงินบูชาอะไรครับอันนี้นัดรับที่ไหนครับปล่อยทีเดียว3โมงครับUser joined your channel. เพื่อนกูมีคนเดี๋ยวผมคุยเสร็จก่อนใช่ครับคุยเสร็จก่อนกูมีคนนึงเขาขอให้กรอบนะครับ500เพราะของปลอมผมมีเยอะแล้วขอบคุณครับฮัลโหลครับ3องค์ 800,000 เอาไหมครับโอ้ผมไปไกลๆส้นตีนเลยเสียงยังเด็กเลยเหี้ยฮัลโหลครับอันนี้ผมสนใจพาครับรุ่นไหนครับขอดูได้ไหมครับได้ครับผมได้ครับผมแป๊บนึงนะครับไม่เกียนใช่ไหมครับไม่เกียนครับนี่ครับผมให้ล้านห้าได้ไหมครับเฮ้ยจริงจริงไหมครับนี่จริงครับเอาแค่กล่องนะเอาแค่อะไรนะกล่องนั่นครับกล่องพ่อมึงอ่ะที่มันมีแต่กล่องโอ้ยกูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เว้ยมรสุมมันมีพี่บอยดูเป็นเดี๋ยวรอเดี๋ยวมึงคุยเสร็จก่อนครับพี่บอยดูพาเป็นเฮ้ยนี่เก่งยังครับยังครับเจ๊งแม่มึงอ่ะแม่มึงไงฮัลโหลครับฮัลโหลครับมีแหม่มขายไหมครับโอ้มีแต่เลือนวะนี่มึงลองเอาพาขึ้นให้จอให้เดี๋ยวพี่บอยดูให้พี่บอยเขามีพาขึ้นเยอะผมขอดูพาคุยเสร็จก่อนมึงคุยเสร็จก่อนอ้าวนี่สายสุดท้ายนะครับอันนี้เอาชัวร์ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมคนแรกที่โทรมาเลยครับจะสายเหมือนตอนนะครับเฮ้ยคนนี้เสียงน้องพี่เอ็มเขาได้นะอ๋อน้องพี่อุ้ยเพื่อนคนแรกขอดูพาองค์กลางได้ไหมครับนี่ครับพี่นี่ครับจะดูองค์ไหนดีครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับแบ่งบูชาได้ครับพี่กรอบขาวองค์ดำนะครับเฮ้ยนี่ครับเงยมันอาจจะไม่ค่อยชัดมันสะท้อนแสงครับจะถ่ายให้ดูครับได้ในเฟซได้ครับ500,000ปล่อยไหมครับองค์กลางองค์เดียวเฮ้ยเหี้ยเจอคนจริง500,000เลยเหรอครับใช่ครับแค่องค์กลางนะอ๋อก็ได้ครับได้ครับเพื่อนปล่อยไหม500,000เดี๋ยวให้พี่บอยดูให้ก่อนเผื่อราคามันแบบล้านเจ็ดล้านแปดเว้ยนี่นะครับพี่องค์นี้ป่ะครับพี่ใช่ครับได้ครับเข้ามาปล่อยในกรุงเทพนะร้านพี่เอ็มมาเทพครับเฮ้ยกูไปเซิร์ชมีมาจำไหมครับพี่มีโอนมาจำไหมครับเลขบัญชีอะไรครับเฮ้ยมีไอดีไลน์ไหมครับพี่มาจำ200,000นะเฮ้ยได้ครับเดี๋ยวขับเข้าไปเลยครับได้ครับ ID line เลยครับเดี๋ยวแอดไปเพื่อน ID line มึงมาดิเพื่อนไม่มี ID line ดิกูไม่ได้ ID line โอ้ยเฮ้ยสายมันตัดอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเอ้ยจะได้อยู่แล้ว 500,000 เฮ้ยองค์นี้ก็บอกให้มึงไปโพสอ่ะแล้วลงหน้าเฟซโพส3องค์อ่ะแล้วบอกขาย 750,000 IB อ่ะเออกูโพสแป๊บนึงเลยแล้วกันแต่มันเป็นพาบล็อกใหม่นะของพี่อ่ะเมื่อกี้ผมว่ามันหลอกว่ะต้องให้พี่บอยลองดูอ่ะไม่มึงก็ไปโพสก่อนเดี๋ยวให้พี่บอยเข้าไปดูให้พี่บอยมีพระบ้านมีพระองค์กี่องค์อ่ะพี่ไม่รู้ว่าไม่ได้นับครั้งล่าสุดก็ร้อยกว่ามั้งฮัลโหลครับนี่ต้องอย่างนี้เพื่อนขอดูพระหน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับขอดูพระหน่อยได้ไหมครับมันดูแล้วซื้อไหมครับเนี่ยเออซื้อครับซื้อขอดูหน่อยได้ไหมครับผมต้องผมปล่อยอ่ะ3องค์อ่ะแท้แน่นอนแท้ทุกอันแท้ทุกอย่าง2องค์ได้มั้ยครับปล่อย3ครับ3องค์เท่าไหร่ครับพี่ไม่เกิน2ล้านครับเอาพูดจริงจังนะครับได้พี่ไหนพี่ขอผมขอดูภาพไหนพี่ชูขึ้นมาหน่อยอันนี้ครับแป๊บนึงนะมันดีเลยอ่ะตามเพื่อนพี่จะรวยแล้ววะเอ้องค์กรอบสีทองพี่สีอะไรนะครับสีทองครับโอ้นี่ครับทำไมเกลื่อนแบบมันขึ้นเต็มเลยครับตามอายุตามสมัยมั้งครับพี่ใช
เหมือนแบบมีพวกสนิมขึ้นนะพี่มันก็ไม่ต้องซื้อหลอยสัตว์ยัดแม่ปะกดส้นตีนเรื่องค้าว่าไงครับอันนี้สนใจพาครับซื้อจริงไหมครับเนี่ยซื้อจริงครับมีตังหรอครับมีครับมีราคาในใจไหมครับเฮ้ยสองไม่เกินสองล้านครับผมให้ประมาณล้านเจ็ดครับเฮ้ยสามองค์เลยนะครับใช่ครับได้ครับได้ครับขอดูเนื้อหน่อยได้ไหมครับเนื้อผ้าครับนี่ครับนี่ครับพี่อ๋ออันนี้น่าจะเนื้ออีแมมครับบ้านไหนวะบ้านไหนเย็ดแม่กูบอกไอ้พวกนี้เกียนมึงต้องไปโพสหน้าเฟซหรอครับเออตะมาดูปั๊มน้ำอะไรปั๊มน้ำอะไรครับเอ๊ะปั๊มข้างบ้านปั๊มพ่อมึงบ้านกูไม่มีปั๊มน้ำเดี๋ยวกูตบฮัลโหลครับครับโทรจากทีมงานบอยท่าประจันนะครับใช่หรอครับใช่สวัสดีครับบอยก็บอกว่าเขาจะเข้าไปดูพระหน่อยครับแต่ผมดูพี่บอยติดตามพี่บอยผมเขาถ้าเขาจะเลือกคันไหนเดี๋ยวเขาจะทักมาเองครับแค่ส่งพี่บอยเขาคุยกับผมอยู่เขาบอกว่าสวยอะครับใช่เหรอครับพี่ใช่ครับคำว่าจะเข้าไปดูที่บ้านได้ป่ะครับได้ครับได้ครับพี่จริงไหมครับจริงครับไหนลองยกพระขึ้นเลยครับนี่นี่ครับให้พี่บอยดูก็ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จครับไหนลองอมพระให้ดูหน่อยครับอมทำไมครับมันจะดูว่าของแท้ป่ะครับแท้แน่นอนครับแท้ครับไหนลองอมให้ดูหน่อยครับไปอมกับพ่อมึงอะบาปหนาในเด็กเคียนเนี่ยหวักลีครับหวักลีครับสงใจพระซื้อพระหน่อยคนจีนบูชาพระด้วยเหรอครับเฮ้ยไม่คนจีนเล่นพระเล่นของเก่านะว่าดูเป็นไงว่าขอดูกรอบทองอะตัวกรอบทองอะเฮ้ยคนจีนเล่นของนะเล่นอะไรพวกนี้นะไม่ชอบเล่นกระเพาะปลาเหรอครับเป็นคนจีนโอ้ว่าไม่เล่นกระเพาะปลาว่าเล่นพระเดินต้องเช่าเลยตกร่วงหมดเลยนี่ครับนี่ครับโอ้ยอันนี้หลวงปู่หนูวักงูเทียมล่าหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครับหลวงปู่หนูวักงูเทียมล่าโอ้น่าไม่รู้เหมือนกันครับแล้วอันนี้ล่ะใช่นะเออน่าลองเอาลิงแต่ชาวหวางอ่ะใช่ของแท้เอ้ยเป็นไปได้เคยได้ยินมาเหมือนกันแล้วนี่ล่ะครับไหนอันนี้หลวงปู่คิงวักกระทิงดูปากลำจังอ้วนได้หรือเปล่าอ้วนเองอ๋อเจกเหรอเจกเองโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีและนี่ล่ะเจกอันนี้หลวงปู่คิงวัดกระทิงรูเนี่ยวัดจังไรอ๋อไปก่อนเลยเฮียเจกไอสัตว์มึงก็เอาเขาเลยเนาะเจ็ดแม่มึงเบียวอย่างเล็ดเอ็มมาทาหากูที่นี่เลยเจกต่อเลยครับคือผมเดินสายซื้อพักครับเดินสายเลยนะครับเดินสายซื้อพักครับตามบ้านครับคือเห็นไลฟ์สดมาลีแล้วสนใจครับครับนี่มีราคาจังครับไม่เกินล้านห้าแล้วกันครับคือผมบอกก่อนว่าราคาเนี้ยคือผมไปต่อไม่ได้จริงครับไปต่อไม่ได้ยังไงครับก็มันไม่มีแนวอ่ะคือเอางี้นะถอดมาแล้วโอนเลยอะไรนะครับถอดกรอบมาแล้วโอนเลยถอดกรอบเขาอยากเห็นแบบเนื้อหรือเปล่าอ๋อมันต้องมาดูมันต้องมาถอดนะครับต้องเอาเงินมาถอดด้วยครับผมกลัวพามันชำรุดแล้วแบบมันเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เกินล้านห้าครับขอคำนึงได้ไหมคำเดียวเลยคำอะไรครับร้อยห้าอะไรนะครับร้อยห้าพอจบพร้อมโอนร้อยห้าอะไรครับพี่ร้อยห้าบาทครับไปเอากับพ่อมึงอะยัดแม่คุยตั้งนานได้105บาทคุยไอ้ยันนี่ดูถูกพระกูครับแพ้ที่พี่ถืออยู่ผมบอกเลยพี่แม่งโคตรมีราคาเท่าไหร่เสียงไอ้ยันนี่แม่งได้ล้านแปดได้นะพี่ถ้าในเว็บเสียงไอ้ยันนี่ได้เขาหายอยู่พี่ใช่เหรอครับใช่พี่เก็บไว้นะพี่โอ้เก็บไว้เลยเหรอเก็บไว้ที่แม่ผมพี่คุยยัดแม่เอ้ยเฮียไม่พวกนี้มันเด็กเกียนมึงต้องเอาไปโพสต์หน้า Facebook ฮัลโหลครับเลือกคัดเอาฮัลโหลครับครับใช่คุณอิทธิเดชรามินิตนะครับอะไรนะครับสวัสดีครับมาแต่ไกลใช่คุณอิทธิเดชรามินิตนะครับใช่ครับ
คือผมโทรมาจากกรมตำรวจโคราชนะครับแถวไหนครับแถวอำเภอเมืองครับโอ้ไปก่อนกูฮัลโหลครับฮัลโหลครับตอนนี้ติดต่อจากสำนักแลนด์เงียนมหาชนนะครับคือว่าผมเห็นที่สตรีมขายพาใช่ไหมครับใช่ครับไอโชว์เนี่ยครับวันนี้องค์ละเท่าไหร่ครับกรอบทองอ่ะกรอบผมไปต่อผมให้ไปต่อ3องค์เลยครับประมาณไม่เกินล้านห้าครับไม่เกินล้านห้าใช่ครับที่บอยท่าพระจันทร์บอกจะไปดูพระที่บ้านแต่ไปกับรถถังนะปลอมเขาว่าจะสี่แสนอะไรนะครับล้านสี่ได้ไหมครับโอนจริงไหมครับหมายถึงสี่อีแมนนะครับโอ้โหล้านสี่ไอ้ลุยกันเลยแค่นี้มันอ้าวกูไม่เจอคนเพื่อนว่ากูจะเจอคนจริงไหมที่จะซื้อเนี่ยฮัลโหลครับครับอันนี้ตะหรือเปล่าครับใช่ครับครับอันนี้อยู่แถวเซเว่นนั่นนี่ครับว่าไงครับครับอันนี้อยู่โคกวดใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่พัทยาครับตอนนี้อยู่แถวไหนพัทยาครับพัทยาไหนเห็นอยู่โคกวดนี่อยู่แถวเซเว่นนี่เฮ้ยไปก่อนละกูรุ่นใหญ่ไปก่อนแหละไอ้เหี้ยฮัลโหลครับครับว่าอันนี้ใช่ที่คนที่โชว์พระป่ะครับใช่ครับอ๋อผมติดต่อมาจากวัดนะครับพอดีว่าที่วัดหายครับ มันเหมือนแบบที่โชว์เลยครับอะไรนะครับไอ้พระที่วัดนะครับที่หายมันเหมือนที่โชว์เลยครับโอ้โหไม่ใช่ครับอันนี้ของคุณพ่อผมครับใช่เหรอครับใช่ครับเดี๋ยวจะมีตำรวจไปลงนะครับโอ้พระพ่อผมครับผมจะไปเอามาจากวัดที่ไหนล่ะครับไม่รู้ครับผมเห็นเขาประกาศด้วยนะวัดเนี้ยเขาดังด้วยในกรุงเทพอะครับคืออะไรหายครับพระครับโอ้พ่อมึงน่าจะขโมยไปอะโหยเฮียเรือนชิบหายเลยไอ้ตัดมารีกูเอฟตีโซเยอร์มึงเป็นคุยอะไรเฮียใส่กูบ้าไอ้ตัดเฮียหัวล้านควายมันด่ามึงอ่ะเพื่อนด่ากูเปล่าวะพี่กูจริงโอ้โหครับพี่สนใจตัวเยือนอินเดียองค์ดำอ่ะเฮ้ยตัวอะไรนะครับพี่องค์ดำๆครับเขาเรียกว่าสมเด็จเยือนอินเดียเฮ้ยเฮ้ยใช่นะผมว่าใช่นะเคยดีพี่เอ็มพูดอยู่เอ็มตาจะปล่อยเท่าไหร่อันนี้พี่สนใจจริงๆนะเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับดูกันองดำองเดียวปล่อยประมาณ700,000ครับพี่700,000ไม่เกิน750,000ครับเอ้ยตีไปกดตังค์ไว้700,000แล้วก็เตรียมรถไปโคราชเดี๋ยวพี่ไปหานะไม่โอนไม่ได้หรอครับพี่พี่อยากไปดูของจริงอ่ะโอ้โหพาเขาต้องดูของจริงอันของจริงไม่สะดวกครับอันขอดูองทองได้ไหมเองโชว์ขึ้นจอได้ไหมได้ครับพี่โอเคมันดีเลยแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยไอเด็กคนนี้แม่งไม่เด็กไม่เด็กหรอกอันนี้น่าจะเอาอันนี้หลวงปู่ชิงวัดชิงกระเดียวเนี่ยกูว่าอะไรเนี่ยแม่งเหมือนมันจะซื้อนะเว้ยเฮียหลวงปู่คิงวัดชิงกระเบลกุบอกแล้วให้เลิกเล่นพนันพระพี่จะทุดงออกจากคอละพี่ไอ้โลนลูกแหม่มตะลูกแหม่มโอ้เพื่อนมันจะมีคนซื้อรอไหมวะมันมีมึงต้องไปโพสหน้าเฟซต้องเอาไปโพสหน้าเฟซสายสุดท้ายแล้วกันนะโหลครับคุณอิทธิเดชรามีคุณจะวางสายผมทำไมครับครับว่าไงครับคือผมมีหมายคนครับที่จะไปร้านที่จะไปตรวจร้านแหม่มโพดำครับปีซุกซ่อนยาไอยาเคเต็มเลยอ๋อปิดแล้วครับปิดเหรอครับไม่ใช่จริงครับที่มีซุกซ่อนกะหรี่เบอร์ตองเต็มเลยครับโอ้โหดูเด็ดเหี้ยโอ้เรียนชิบหายเลยเหี้ยโหลครับครับอันนี้ใช่ขายพาไอศกรีมใช่ไหมครับปล่อยครับไม่ได้ขายครับปล่อยผมขอดูสีนั้นได้ไหมครับสีทองแดงอะครับสีทองแดงเนี่ยครับนี่ครับอันนี้ปล่อยจริงไหมครับเอาจริงไหมครับนี่แป๊บนึงครับมันจริงเอ้ยมันมีตรงสื่อเขียนว่าหลวงปู่โสมยโสธโรไหมครับเขียนอะไรนะครับมันมีเขียนว่าหลวงปู่โสมยโสธโรไหมครับตรงนี้มันต้องแกะดูครับผมไม่รู้เหมือนกันอะแต่มันนานมากแล้วครับตั้งแต่ส่องดูดิเพื่อนลองส่องดูก่อนเผื่อมันไม่มีกล้องส่องตั้งแต่พ่อผมยังอายุ15 16อ่ะครับแล้วทีนี้
ผมไปบ้านญาติเอ้ยบ้านญาติแล้วทีนี้ก็แม่กับพ่อแม่ของพ่อให้มาอีกทีอ่ะแล้วเก็บมาจนถึงผมอ่ะน่าจะดีราคาไปถามไหมครับว่าจะไปดูได้โอ้ไม่สะดวกครับสะดวกอยู่ครับแต่ต้องไปอะไรนะครับว่าจะไปยึดหีแม่มั้งไม่รับเพื่อนกูว่าแล้วเย็นเบื่อมันได้ของดีฮัลโหลครับอันนี้ใช่คนปล่อยพระไหมครับใช่ครับเอาจริงไหมครับในพี่เหนื่อยแล้วนี่ไอองกรอบสีทองเฮ้ยบูเบาๆดีองกรอบสีทองกี่บาทครับอันนี้ประมาณล้านหนึ่งแสนครับโอ้ยผมให้ได้แค่20บาท20บาทมึงซื้อทูบซื้อเทียนไปไหว้พระนะไอ้เด็กเหี้ยมาซื้อหาพ่อมึงเนี่ยฮัลโหลครับตัวครับขอดูพระชัดๆอีกทีได้ไหมครับผมสนใจมากเลยครับกูเหนื่อยเหลือเกินว่ะรุ่นไหนครับอันนี้ทั้ง3องค์เลยครับบอกให้แม่งดูพระไอ้ต้อมดูดิแม่งดูโทรไม่หยุดพระข้างใน3องค์เนี่ยผมว่าแท้นะครับแล้วกรอบเนี่ยน่าจะไม่ต่ำแหลงซูพีมครับคนคือเลิศส่วนพระข้างในนี่จะเป็นจินนาเบียเลงกลางครับอะไรนะครับพี่ผมไม่ได้ไอ้คิงเบาๆดิอะไรนะครับพี่อะไรนะครับกรอบเนี่ยน่าจะแท้นะครับน่าจะพวกแหลงคนคุณเลิศครับไม่ก็ซูพีมครับครับแต่พระข้างในน่าจะเป็นจินนาครับเบียตัวตึงเบียอยู่4 5แสนคืออะไรล่ะมันขมมาตั้งแต่เริ่มเลยหมายสี่เหลี่ยมนี่ตัวนี้หายากครับเพราะว่าพระตัวนี้ไม่มีใครเล่นครับส่วนมากก็จะไปเล่นพวกซาตานทั้งหมดอะลูกพี่ไปพูดเรื่อง RV คืออะไรวะกูงงว่ะเอาหลวงเพื่อนมันคืออะไรวะที่มันพูดอะไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้นะครับหลวงพ่อมีนาโตครับวัดประกายแสงสีทองผมว่าไม่ใช่ละมันพูดมั่วละแล้วมันรู้เยอะด้วยนะไอ้สัตว์ฮัลโหลครับครับอันนี้เบอร์ใครครับอ๋อปล่อยพระครับปล่อยพระปล่อยไปพระเหรอครับล้านกว่าครับสองทั้งหมด200,000ได้มั้ยครับน้องมีนะองค์นึงได้มั้ยหรือ3องค์เลยองค์เดียวครับ200,000ก็ได้200,000ก็ได้ครับองค์เนี้ยเดียว200,000ได้มั้ยพี่นี่ครับองค์นี้ครับไหนครับโชว์ให้กล้องหน่อยผมขอดูไอ้เสียงตานะพี่นี่มันเรียกผมขอดีเลยมั้ยครับทำไมมันสนิมก่อครับพี่ก็หีแม่น้องไงอ๋อใช่เหรอพี่หีแม่หรือเปล่าครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่มารีเป็นเนี่ยครับโอ้ขอเถอะขอคนจริงๆเถอะมากูขอให้มันมีก็ออกเถอะมาไปหาแทงไอ้เช่าไม่ใช่จะไปหาคู่วันนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับใช่คนขายผักไหมครับอ๋อไม่ใช่ขายครับปล่อยครับปล่อยอ๋อต่อยครับใช่ครับใช่ครับอันนี้คือปล่อยที่ไหนครับก็ปล่อยอยู่หน้ากล้องนี่ครับจะเอาวงไหนครับคืออยากนัดที่หน้าซอยพี่ก็ได้ครับไม่สะดวกครับพี่ไหวครับพี่เวทเท่าไหร่ครับผมเอาเวทพ่อมึงนะกูก็ทืบเด็กเด็กเหี้ยนี่ฮัลโหลครับขอดูองค์สีดำหน่อยครับสีดำนั่งคานครับโอ้ผมถามครั้งสุดท้ายนะถ้า700,000นะมันไม่ถึงหรอกแต่ถ้าประมาณ 8-9,000 นะผมเอาจริงนะแต่ผมโอนออกสติไม่ได้ตอนเนี้ยเพื่อนลองถามลองคุยดูดินี่แหละตอนนี้เสียงรุ่นใหญ่ผมโอนให้เลยใช่หรอรุ่นใหญ่หรอพี่ครับผมถามจริงๆมันเอาอยากผมไม่ขายหรอกแต่ว่าอยากรู้มันได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่อันเนี้ยมันถ้าเอาตรงๆก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าผมซื้อก็ 7-8,000 นะครับไม่เกินนี้ผมเอาจริงนะแต่อันนี้มันกะฟันมึงเลยนี่หว่ามันกะเอาไปขาย 200,000-300,000 นะเนี่ยและองค์นี้อ่ะครับพี่องค์สีทองอ่ะครับองค์สีทองมันต้องแกะกรอบดูอ่ะครับอันนี้ผมพูดจริงนะผมเห็นแต่คนติดเล่นเยอะละสีดำมาขายไหมไม่ได้ขายครับผมจะว่าจะไปให้พี่บอยท่าประจันดู3องค์ล้านห้าครับมันไม่ถึงหรอกครับถึงครับผมไปถึงที่เลยที่เหลือที่ผมดูนะจากในรูปมันตรงๆแท้ก็มีแค่นั่งพานนะครับอันไหนนะครับที่ผมนั่งพานนะครับสีดำครับผมซื้อจริงๆนะ8,000เดี๋ยวผมโอนออกสตรีมให้เลยตอนเนี้ยโอ้โหเพื่อนมึงใช่เหรอราคา8,000จริงเหรอมันราคา8,000จริงเหรอครับเขาบอกว่าประมาณหลักหมื่นเพื่อนแต่เขาก็ช่วยเราประมาณ8,000
แล้วเขาไปเนี่ยแถวประมูลตอนนี้เลยเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมทักเฟซไปได้ไหมได้ไหมพี่ทักเฟซมาก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมลองไปให้พี่บอยดูก่อนได้ไหมครับมันก็ถ้าขายผมอ้าวตอนนี้แหละครับ 8,000 รวมส่ง มันประมาณ 12,000-13,000 ครับไม่เกินนี้อ่ะผมพูดจริงๆนะไม่เอาไปทีเดียว3เลยเหรอครับเอาผมให้ไม่อ่ะไม่แบบพูดตรงๆเลย3องค์นี้ 500,000 ได้ไหมครับโอ้มันไม่ถึงหรอกครับเอาจริงๆเลยอ่ะถึงนะครับพ่อผมเคยบอกไว้นะครับถ้าลูกไม่มีเงินแล้วพระจะช่วยลูกได้โอ้ไม่น่าถึงนะครับถ้าดูแท้ก็มีแค่องค์ดำอะครับนั่งพานะครับอันนั้นผมซื้อจริงๆอะ8,000เนี่ยผมพร้อมกดเลยเนี่ยโอนเลยเนี่ยมันชื่อรุ่นอะไรหรอครับพี่ดูอะพี่รู้หรออ่ารู้อยู่ครับเพื่อนเอาไง8,000เองวะคุยเป็นรัศมีลองดูก่อนนี่ผมสาระผมไม่ได้ปัดนะมันเดือดไม่ด่าพี่มีเฟซไหมครับเดี๋ยวผมทักไปเลยครับได้ครับพี่ทักมาครับค่อยไปเคลียร์ในเฟซดีกว่านะพี่เนาะได้ครับ 8,000 ใช่ไหมถ้าเกินนี้ผมอาจจะไม่ไหวแล้วแต่ถ้า8,000ไม่เกิน 8,400 อันนี้สาระผมเอาจริงๆให้ผมโอนไปตอนนี้มาจับ1,000ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมได้ครับพี่เดี๋ยวผมลองถามเพื่อนผมก่อนนะครับอันนี้ขอถามเพื่อนผมก่อนได้ครับขอบครับพี่ขอบครับเออเนี่ยเจอคนดีแม่งก็ยังดีว่ะไอ้เหี้ยเพื่อนแต่กูว่ามันไอ้เหี้ย 8,000 เองนะเพื่อน 8,000 กูว่าถ้า 8,000 เนี่ยกูเดินเข้าไปในห้างเนี่ยในเดอะมอลล์หรืออะไรเนี่ยที่เขารับชอบพาร์ทเนี่ยกูว่าแบงค์ไอ้ปึก 1,200-1,300 ปึกอ่ะมีให้เห็นมั้ยถูกเดี๋ยวกูจะไปไลฟ์แล้วกูจะเดินไปหาร้านพาร์ทเลยกูว่ากูจะโดนยิงมั้ยกูไม่โดนหรอกเพราะว่ามันเป็นของแท้เออคนดูจะดูมั้ยครับองค์อ่ะถ้าวันพุธสององค์นี่ของปลอมนะถ้าวันพุธใช่เหรอเพื่อนของปลอมหมออีสององค์อ่ะครับไม่ปลอมไม่ปลอมเขาก็บอกว่าไม่ปลอมแต่เขาแบบมันเขาเอื้อมไม่ถึงเขาพูดเมื่อกี้ของมันแพงไปใช่ปะใช่มันแพงเขาไม่สู้ราคานี้กูอยากไปไลฟ์แล้วกูแบบไปดูจริงเหรอวะเนี่ยเขาดูกันยังไงวะแต่ของพ่อนะเนี่ยแต่เนื้อแม่งสวยนะเนี่ยสวยทุกอันเลยเอาจริงๆผมจะเล่าให้ฟังคือตอนนั้นน่ะผมมาไปบ้านแม่เนาะที่ต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยแม่ผมอ่ะก็บอกว่าเนี่ยไปหาตาจะให้พระกลับมาเอาไว้ติดตัวแล้วเขาบอกว่าห้ามไปโยนทิ้งหรือว่าห้ามเอาไปวางไว้ที่ในไหนนะให้ไว้ติดตัวตลอด3องค์เนี้ยแต่มันมีองค์นึงอ่ะผมเพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือองค์นี้ไว้ติดตัวตลอดเขามันมานานอ่ะอยู่มานานอ่ะนี่คือองค์นี้แต่องค์เนี้ยผมลองแกะดูแล้วเนื้ออัปปาก้าเอ้ยไม่ใช่ผมพูดเล่นนะเนื้ออัปปาก้าผมไปเห็นเขาพูดกันแต่อันเนี้ยฮัลโหลเพื่อนเออเอาหัวเอาลบออกกับกล้องหน่อยก็ได้อันนั้นเนื้อสังกะตังไหนนี่องค์นี้บนหัวเพื่อนอันนี้ครับนี่อันนี้น่าจะชัดอันนี้ผมแกะกรอบออกมาแล้วเห็นไหมครับผมแกะให้ดูเฮ้ยว่าแล้วแกะอันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรวะอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะหมายถึงพารุ่นเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้กูไม่กล้าแกะกูกลัวเนื้อมันเสียเนี่ยองค์เนี้ยไม่แต่เขาดมพักจริงๆนะลองดมพักดูดิลองดมพักดูดิมันเขาดมจริงๆนะมันเป็นกลิ่นยังไงไม่รู้อะเนี่ยครับชื่อพารุ่นชื่อพารุ่นอะไรวะหลวงปู่ทวดต้องอ่านดูดิว่ามันมีอะไรไหมแต่องค์เนี้ยดูสวยจัดเลยอ่ะองค์นี้กูคิดว่าไม่ต่อยได้มั้ยครับกว่า 200,000 ไม่ต่ำกว่า 200,000 องค์เนี้ยมีราคามั้ยครับองค์นี้แต่สวยจริงเพื่อนสวยจริงอันเนี้ยที่พี่ถือปู่ทวดเก๋ร้อยโอ้โหเย็ดแม่
ผมให้แสนเจ็ดอุ้ยเฮ้ยเรามาเอาจริงๆนะเว้ยกูไม่อยากปล่อยนะเว้ยกูอยากแบบอยากเข้าไปหาพี่บอยท่าประจันอะฝากติ๊กต็อกส่งไปให้พี่บอยหน่อยได้ไหมถ้าผมส่งไปให้พี่บอยดูอะรบกวนดูให้ผมได้ไหมครับผมพี่คิดค่าดูก็ได้นะพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมอยากดูแค่สามองค์เนี้ยถ้าพี่สนใจเนี่ยผมแบบเหมาทีเดียวสามองค์ผมแถมองค์นี้ให้ด้วยเลยพี่เพราะว่าพ่อบอกว่าถ้าลูกจำเป็นลูกต้องปล่อยไม่รู้ว่าปล่อยพ่อไปที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าปล่อยพระก็ไม่รู้นะน่าจะปล่อยพระนี่แหละครับฝากให้พี่บอยหน่อยเด้อในติ๊กต็อกอ่ะเอ้ยในติ๊กต็อกอ่ะโอเคไหมมีสี่องค์ก็โดนไปสี่ศูนย์นะล่าสุดนะแต่ว่าพระมึงจะไปปล่อยจริงเหรอเพื่อนพระตั้งแต่สมัยไอ้นี่แล้วนะตั้งแต่พ่อเด็กๆแล้วนะเก็บไว้ก็ได้เพราะมันแพงไงไม่หายขายพระดีพระดีหรือว่าเราไม่ให้พี่บอยหรือว่าเราไปให้ตรงตลาดแถวแบบที่เขาเปิดเดอะมอลล์ไอ้ร้านพระดีวะเดินเข้าไปดูให้หน่อยนะครับได้ไหมครับว่าแท้หรือเก๊แต่เขาพูดกับมึงปลอมหมดเลยอ่ะมึงจะทำไงกูก็ออกมาเลยกูก็บอกว่ามีคนฝากมาดูไม่ใช่ผมเออว่ะแต่จริงๆอ่ะในวงการพระผมไว้ใจแค่2คนที่ผมไปดู YouTube มา1พี่บอยท่าประจันที่ผมแบบชอบดูรายการพระเชื่อไหมมันมีวันหนึ่งที่ผมแบบหมดเนื้อหมดตัวเพราะการให้เพื่อนให้เงินเพื่อนแล้วก็ให้เงินคนนู้นคนนี้จนผมหมดการให้คือความเสียสละคือผมไม่มีแล้วอะตอนนั้นอะคือให้ทุกคนคนนู้นคนนี้ไปหมดเลยจนแบบว่าให้ยืมให้ยืมอะจนแบบตัวเองแบบติดศูนย์อะผมคิดในใจแล้วเอาไงดีวะไปดูพี่บอยดิเลิกกิเลสดิผมจำได้ว่าพ่อเคยให้พระมาดูพระเลยอะเผื่อพลิกชีวิตผมเนาะเออพี่บอยพี่มึงไม่เห็นนะที่พี่บอยเคยบอกว่าใครมีของดีในบ้านส่งมาให้ผมดูเลยครับเปลี่ยนชีวิตเขารับของเก่าอยู่เพื่อนเขารับของเก่ามึงเอาเก้าอี้ไปขายที่มึงนั่งอ่ะใช่หรอเขารับได้หรอเออลองถามเขาดูดิเขารับของเก่าเขารับไหมครับจริงหรอเพื่อนก็ถามเขาดูเขารับของเก่าเก้าอี้มึงกี่ปีแล้ววะ50-60 ปีแล้วมั้งเอาไม่ปั่นนะเขาดูรับไหมครับรับหรือไม่รับครับเขารับของเก่าเก้าอี้มึงกี่ปีแล้วอ่ะโอ้7-8 ปีอ่ะอยู่กูมาแต่นั่นอ่ะองค์เมื่อกี้ถ้าแท้200,000บวกผมรับ170,000